มาช้าจังนะนายเนี่ยอะไรวะแค่5นาทีก็ผิดเหรอวะเนี่ยที่นี่มึงบ้าวะเรื่องเป็นอะไรล่ะไอ้เปรตกูไม่ใช่เปรตกูยังไม่ตายกู พวกนายใจเย็ดกันก่อนดิก็อย่าลืมนะว่าเราต้องออกจากที่นี่ไม่ใช่หรือไงก็ใช่นะแต่ว่าพวกนายเอาชีวิตรอดมาได้ยังไง1สัปดาห์ที่ไม่มีอะไรเลยอ่ะเอ๊ะหมายความว่าไงพวกเราอยู่ที่นี่แค่2วันเองนะแต่ว่าพวกนายหายไป1อาทิตย์จริงๆนะหายไปตอนวันที่10ตอนเที่ยงน่ะงั้นล่ะบางทีอาจจะมีใครบงการพวกเราอยู่ก็ได้แต่ว่าช่างเถอะตอนนี้นายก็เอาประตูมิติมารับพวกเราแล้วใช่มั้ยล่ะแน่นอนฉันมีทางลืมหรอกนะแต่ว่ามันมีข่าวร้ายอยู่นิดนึงนะขอโทษที่ขัดจังหวะก็แล้วกันนะข่าวร้ายอย่างแรกคือเกี่ยวกับประตูมิติประตูมิติเนี่ยมันไม่ค่อยดีฉันเนี่ยกว่าจะมาถึงที่นี่ได้เนี่ยฉันก็จะต้องสุ่มไปดาวอื่นไปที่นู่นที่นี่ที่นั่นกว่าฉันจะมาเจอพวกนายเนี่ยซึ่งฉันก็ไม่รู้มาก่อนว่ามันพังเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเข้าประตูมิติไปตอนนี้เนี่ยบางทีนะพวกเราอาจจะไปโผล่ที่อื่นกันก็ได้แต่ว่าพวกเราก็จะต้องทำการสุ่มหาประตูมิติอื่นๆที่พาเรากลับบ้านได้อะอย่างที่สองคือสถานการณ์ของเมืองที่หมู่บ้านของพวกเราตอนนี้สถานการณ์ที่เมืองของหมู่บ้านพวกเราเนี่ยมันย่ำแย่แบบโอ้โหโคตรพ่อโคตรแม่ย่ำแย่เลยเพราะฉะนั้นฉันจะทำการฝึกฝนร่างกายพวกนายสามารถไปสู้กับคนอื่นๆได้แต่พาพวกเราออกจากที่นี่ได้หรือยังเนี่ยแน่นอนพวกเราไปกันได้เลยเอาล่ะไปสู่ที่หมายต่อไปหวังว่ามันจะเป็นที่หมายที่ดีก็แล้วกันนะโอ้เยี่ยมไปเลยพวกเรานี่ไม่มีโชคเอาซะเลยนะเนี่ยที่นี่แหละที่ฉันต้องการจะมาเอ๊ะนายหมายความว่ายังไงเนี่ยที่นี่นะคือสถานที่ที่ฉันกับดาร์กช่วยกันฝึกจนมีวิชาที่แกร่งกล้าและถนัดในการใช้เวทมนต์มากที่สุดใช่แล้วล่ะที่นี่เนี่ยที่มันแบบคือที่นี่เนี่ยมันสามารถฝึกได้ดีกว่าที่อื่นนะเพราะที่นี่เนี่ยเราสามารถลอยไปลอยมาที่อากาศได้ด้วยมนุษย์สามารถอยู่ได้สัตว์ทุกชนิดบนโลกสามารถอาศัยอยู่ที่นี่ได้คือที่นี่เนี่ยมันมีบรรยากาศมันมีแบบบรรยากาศชั้นบรรยากาศที่บริสุทธิ์มากกว่าโลกด้วยซ้ำและที่นี่เนี่ยแรงดันกราวิตี้ยังน้อยกว่าเหมือนอยู่ที่ดวงจันทร์เราสามารถลอยไปลอยมาได้ด้วยนะแล้วเราก็เนี่ยก็สามารถฝึกที่นี่ได้ด้วยเปิดก่อนนี่เปลี่ยวไว้พวกโง่งั้นตอนนี้นายอยู่ชั้นทำไมล่ะพวกถ้านายอยากจะแข่งกูแข่งนะก็ฉันบอกเลยนะว่านายเนี่ยก็คงจะต้องใช้เวลาอีกนานเลยล่ะฉันฝึกเนี่ยราวๆ 15-16 ปีแล้วตอนนี้ฉันอายุ17และแน่นอนว่าฉันเพิ่งจบการศึกษาในการศึกษาเวทมนต์มาเพียงแค่1ปีเท่านั้นนะและอย่างนึงคือที่นี่เนี่ยคนหายไปไหนกันหมดฉันก็ยังไม่รู้เลยก็ใช่แหละก็ตอนนี้คนหายไปไหนกันหมดก็ไม่รู้อาจจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็ได้พวกเราควรจะเก็บพลังเอาไว้ใช้ทีหลังอ่ะนะอย่างน้อยที่นี่มันก็ไม่ใช่ไว้วอยก็แล้วกันนะอย่างน้อยที่นี่ก็ยังคงมีบ้านคนอยู่ 2-3 หลังแล้วนะที่เหลือก็ว่างมันก็พอโอเคแหละจะว่าไปนี่นายเกิดที่นี่หรือเปล่าล่ะแน่นอนอยู่แล้วว่าพวกเราเนี่ยเกิดที่นี่ไม่มีใครสอนพวกเราบ้างด้วยซ้ำแต่พวกเราเนี่ยก็ฝึกฝนได้ตัวพวกเราเองอะนะจะว่าไปแล้วนายรู้จักใครสักคนนึงที่ดีหรือเปล่าล่ะแน่นอนสิทำไมจะไม่หลักจุดประสงค์หลักที่เราอยากมาที่นี่ก็เพราะว่ามาตามหาเพื่อนเก่าอีกคนนึงเหมือนกันล่ะยังเก่งเหมือนเดิมเลยนะเหมือนก็เช่นกันชอบโผล่มาตอนที่เวลามีความหวังทุกทีเลยนะนายเนี่ยนายอย่าลืมสิฉันน่ะมีหน้าที่ในการทำลายความหวังและการที่ทำให้คนอื่นน่ะสูญเสียความหวังทำให้ฉันน่ะมีพลังมากขึ้นยังไงล่ะรวมถึงตอนนี้นายก็รู้สึกว่าจะถูกไล่ออกแล้วงานสินะ ที่สำคัญเลยคือ1อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยแกมีพลังที่ไม่เท่าพวกเราเลยแม้แต่นิดเดียวถ้าเหมือนเก่งนะนายเนี่ยแล้วก็อีกอย่างนึงนะนี่มันเพิ่งผ่านมาแค่2วันไม่ใช่1อาทิตย์เว้ย
แล้วนั่นคือเพื่อนเก่านายเหรอหรือว่าเขาเป็นใครแล้วนายถูกไล่อะไรของนายวะแล้วนั่นคือใครแล้วแฮมทำไมล่ะท่านหัวหน้าเนี่ยน่าจะต้องโกรธมากๆแน่ๆที่ส่งนายไปที่โลกสีขาวนั้นเป็นที่ไม่มีอะไรเลยตั้ง2ครั้งแต่ว่าไม่สามารถกักขังนายไว้ที่นั่นได้แถมยังพาตัวอะไรมาก็ไม่รู้อีก3ตัวเอาเป็นว่าฉันน่ะจะให้เวลาแกฝึกและฉันจะให้เวลาแกเล่าเรื่องของแกทั้งหมดให้กับไอ้เจ้าพวกนั้นฟังหลังจากนั้นถ้าเกิดแกฝึกพร้อมแล้วแกเนี่ยมาเจอฉันที่มิติหลักได้จงมาเผชิญหน้ากับฉันหัวหน้าของแกและเพื่อนๆที่เหลืออยู่ในกลุ่มของพวกเราทั้งหมดและถ้าเกิดแกนั้นทำได้พวกเราจะปล่อยแกไปโทษของแกทั้งหมดนั้นจะหายไปตลอดกาลถ้าแกแน่ใจแล้วงั้นก็ได้พวกเรารวมพลังกันน่ะพวกเราเนี่ยเอาชนะแกได้ง่ายๆอยู่แล้วถ้าพวกเรามีเพื่อนเก่าของพวกเราที่นี่ที่มีพลังที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งเขานั้นสามารถจัดการพวกแกหนึ่งคนได้ง่ายๆเลยแหละและเราเนี่ยและเราอาจจะพาผู้รอดชีวิตคนอื่นมาช่วยพวกเราสู้ด้วยแกน่ะไม่มีทางเอาชนะพวกเราได้อยู่แล้ว